พบกับภารกิจที่จะพาสาวๆสุดเซ็กซี่มานั่งคุยเรื่องรถแบบทุกซอกทุกมุมกับผม Monster The Girl Next Seat ที่นี่ทาง Boxer Racing และเจอกันเรายังไม่มาเลยมายังภาพขึ้นยังครับฮัลโหลมีใครได้ยินไหมภาพขึ้นหรือยังเออตอนนี้นะของยังไม่ขึ้นนะอ่ะมาละอ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับมอนสเตอร์นะครับกับรายการ The Girl Next Seat ครับซึ่งเทปพิเศษเพราะเรามาเหมือนที่งาน Big Sale 2018ซึ่งเป็นงานที่เอาง่ายๆเรียกง่ายคืองานขายจริงๆไม่มีรถโชว์ไม่มีรถคอนเซปต์อะไรให้วุ่นวายคือมาจะซื้อรถคือมางานนี้เลยคุ้มโปรโมชั่นเด็ดไม่ว่าจะรถยนต์รถมอไซค์บิ๊กไบค์แอคเซสซอรี่อะไรที่เกี่ยวกับมางานนี้งานเดียวจบงานเริ่มต้นวันที่18ถึง26สิงหาก็วันนี้เป็นวันสื่อนะครับวันที่17จะเป็นเฉพาะสื่อมวลชนวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกให้กับคนธรรมดาสนใจเข้ามาทำงานได้งานจัดที่ไบเทคบางนานะครับก็นั่ง BDS มาก็ได้ถ้ากลัวที่จอดรถหรือรถมาก็ได้นะครับขึ้นทางด่วนมานิดนึงทำอะไรครับตอนนี้อยู่กับตอนนี้อยู่กิจกรรมโชว์ My Big ครับซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษในงานก็การประกวดเอารถแต่งเจ๋งๆ13คันมาจอดโชว์ภายในงานแถมยังมีกิจกรรมเซลฟี่ใครที่เข้ามาร่วมสนุกเนี่ยสามารถไปเซลฟี่กับรถพร้อมติดแฮชแท็ก Big 18เป็นสาธารณะเป็นพับบิกปุ๊บฟองไปของรางวัลในงาน Big Motor Sale อันนี้เป็นลานโชว์รถก็จะมีรถหลากประเภทมีทั้งรถยนต์มอไซค์รถแข่งแท็กบิ๊กจริงๆมาดูเข้ามาดูกันก่อนนี่ค่ะดูล้อตัวผมไหนนะคะจริงขึ้นเนี่ยคือกระไดอยู่นี่เปิดประตูถึงมันขึ้นยังไงไอ้คันเนี้ยคือต้องปีนล้อแล้วก็ปีนนี่เปิดบันไดขึ้นไปอันนี้ข้างหลังเขาก็เป็นพิธีเปิดนะครับก็มีคนกิจกรรมร่วมเกมก็ได้ตุ๊กตามัสคอตของยานยนต์สแควร์กรุ๊ปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวนไปดูด้านหลังไปดูรถแต่งฝั่งนู้นเพราะข้างนี้เขามีงานกันอยู่เราจะได้ไม่เสียงก็ได้ไม่ตีกันอ่ะนอกจากข้างนี้จะเป็นบิ๊กฟูดเป็นรถออฟโรดข้างนี้ก็ยังเป็นออฟโรดอยู่เป็นฟอร์ดเรนเจอร์แต่งออฟโรดก็ในบ้านเราฮิตอยู่แล้วแต่ล่าสุดที่ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ออกเลยโคตรสุดในกระบะแล้วมาดูฝั่งนี้ต่อเสียงได้ยินชัดไหมเดี๋ยวผมเปิดดูทีถ้าได้ยินเสียงชัดแจ๋วแหววว่าเขาบอกกระตุกเราต้องหนีย่านคนมาแล้วอันนี้ BMW เลยนี้แข่งรู้สึกคันนี้จะแข่งซูเปอร์เทอร์โบคันนี้ใคร
่อนของรถสังกะสีไอ้เลยมอนเราไงเปิบโคตรสวยบอกเลยเองไอมีบีเอ็มตัวนี้นะเอาตัวนี้ไปเป็นต้นแบบได้อะมาดูรถเล็กก็คลาสสิกอยู่แล้วบีโอบักฮิตวางเคก็มีโบก็มีหมดแล้วมอเตอร์ไซค์ไปโอ้โหนี่มอเตอร์ไซค์อ่ะคัสตอมเป็นแบบตัวเองอเมริกันแบบคัสตอมไทรอัมโลคลาสสิกเยอะๆนะแล้วก็คันขวาสุดจะเป็นดูคาตี้แม่สกตุกเน็ตมีเน็ตเสียงขาดตกเสียงกระตุกเสียงอ่ะเช็ดไมค์กันก่อนเราต้องเอาให้ชัวร์ได้ยินป่ะนี่ฮัลโหลเสียงเป็นไงครับชัดไหมครับชัดกด1ครับชัดยังช่วยบอกนะครับผมชัดแล้วบอกหน่อยเราหนีมาฝั่งคนไม่เยอะไหมพี่อันนี้เราอาจจะใช้เน็ตโดนแย่งกันไปอยู่แล้วเราไปบูธฮุนไดซะหน่อยบูธฮุนไดแต่มีตัวอะไรครับคุณเตอร์ฮุนไดเนี่ยเขาเพิ่งมีตัวเปิดใหม่1 2รุ่นเป็นฮุนได H1 กับฮุนไดแกนสตาร์เล็กเพิ่งเปิดเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วคือถือไมค์เลยนะเขาบอกว่าเสียงหายเอาผมถือไมค์พูดเลยเป็นฮุนได H1 กับฮุนไดแกนสตาร์เล็ตนะครับก็เอามาดู H1 ก่อนอยู่ตรงหน้าเลยไอ้ที่มันเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันเริ่มจากดีไซน์คือต้องบอกก่อนว่าฮุนได H1 เนี่ยเขาเปลี่ยนโฉมมาเรื่อยๆแหละแต่รถมันมีมาเมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็พยายามแบบเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ยังไม่เปลี่ยนแบบสุดยังไม่เปลี่ยนทั้งหมดแต่ตัวเนี้ยถือว่าเป็นโมเดลใหม่ไปเลยแล้วกันเป็น New H1 เลยคือเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยมาจากเนี่ยไฟหน้าอ่ะไฟหน้านี่เปลี่ยนเดี๋ยวนะภาพมันไม่ขึ้นหรือว่าไงไฟหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนงานมีถึงวันไหนครับมีถึงวันที่26สิงหาครับเริ่มพรุ่งนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดรู้สึกจะ10โมงนะครับถึง4ทุ่มอันนี้คือ H1 ไอตัวนี้คือตัวท็อปนะครับเป็น H1 Deluxe นะครับนี่ราคานะครับ 1,729,000 บาทก็ถือว่าเป็นรถMPV ที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้และสำหรับ H1 ใครที่ติดตามหรือว่าใครที่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ใครที่สนใจรถแนวเนี้ยผมว่ายังไงก็เทใจให้ H1 หมดเพราะว่าราคามันคุ้มกับออปชันที่ได้นะครับก็จะมีหลายตัวอันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันส่วนมากเขาเอามาโชว์จะเป็นรุ่นท็อปซะส่วนใหญ่ก็จะมีหลากสีอันนี้ดูภายในก็ได้ครับตากล้องตามมาภายในนิดนึงนะเพราะว่าภายในมั่งหรูนะนี่มาปุ๊บไปนั่งเลยนะกลัวไวเลสมันจะทับไวเลสไงเดี๋ยวเสียงหายอีกนี่นั่งเป็นไงมาดได้นะผู้บริหารนะนี่มีพลักแขนนะนี่มีโซเฟอร์ขับมีสาวๆนั่งละ4-5คนนะสาวเทปหน้าเอาฮุนไดมาไหมแล้วเอาสาวๆมาแบบให้เต็มคันรถเลยไหมแอดแม่งเข้าไปฮุน H1 แล้วก็อันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าเขาเปิดแล้วนะตัวเนี้ยไอออนิกเนี่ยเขาเป็นรถไฟฟ้าแล้วคือไม่ใช้เครื่องไม่ใช้อะไรใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเสียบชาร์จวิ่งได้เลยก็เทคโนโลยีใหม่ที่ก็กำลังจะเข้ามาไทยแหละค่ายรถก็กำลังจะแบบพัฒนาแล้วก็มาเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในงาน Big Motor Sale 2018นะครับมหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติเขาใช้คำนี้เลยแห่งชาติเลยก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันรุ่นถูกลงมาคันนี้ก็จะอยู่ที่1.5 ล้านเมื่อกี้1.7 ล้านประหยัดลงมา200,000ก็เป็น H1 ตัวใหม่เหมือนกันแต่ชื่อรุ่นว่า Elite นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแกนเหล็กพรีเมียมอันนี้จะเป็นตัวแพงเป็น VIP เป็นแบบรถตู้แบบหรูถ้าใครรู้อยู่แล้วหรูยังไงนี่ที่นั่งเขาก็จะทำเป็นแบบผมบอกเลยผมชอบมากผมเคยนั่งแล้วแต่เป็นนั่งรุ่นเก่านี่คันนี้นี่ขึ้นมาปั๊บนี่ปั๊บนี่
ดูมันเป็นแบบเบาะโซฟามีทีวีมีทีวีด้วยถ้าตัวท็อปผมจำไม่ผิดมันจะมีเครื่องเล่นพวกเครื่องเสียงอยู่แยกโซนเลยแล้วก็มีทีวีมีอะไรมีบาร์เหมือนบาร์น้ำมีอะไรเบาะรู้สึกจะเป็นแบบนวดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้รู้สึกจะ2ล้าน3ครับแกนสตาร์เลทจะขึ้นไป2ล้านอ่ะไปค่ายอื่นดีกว่าIsuzu ครับถัดมาเลย Isuzu เราเดินไล่กันไปเลยใครอยากดูรุ่นไหนสนใจราคาหรือโปรโมชั่นค่ายไหนอ่ะพิมพ์มาเลยเสียงขาดเสียงหายภาพกระตุกอะไรบอกเลยพี่หนุ่ยสวัสดีครับนี่ครับไปตามมาปึ๊บทำไมหน้าจอผมไม่ขึ้นของคนอื่นขึ้นไหมเสียงหายไหมรบกวนบอกผมด้วยนะครับผมจะได้ปรับถูกเพราะตอนนี้ต้องมานั่งมาถือไมค์เดินละกลัวเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงกันก็ในงาน Big Motor Sale เนี่ยคือค่ายรถและก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาออกครบทุกแบรนด์ที่มีในประเทศไทยแหละผมมั่นใจคือไม่ว่าคุณจะอยากซื้อรถอะไรอยากดูรุ่นไรโปรโมชั่นไหนเด็ดอะไรยังไงผมแนะนำเลยให้มางานนี้ก็งานเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันที่26สิงหาสำหรับวันนี้จะเป็นวันสื่อมวลชนนะครับโอเคภาพมาอยู่อ่ะมานี้ก็ค่ายเรียกว่ารถกระบะคลองใจมหาชนแล้วกันเพราะว่าเขาทำแต่รถกระบะกับ PPV ยังไงใครซื้อกระบะแฟนขับ Boxer Racing ก็รู้อยู่แล้วก็ Isuzu อยู่แล้ว All new เต็มคลอง5ไปหมดอ่ะเรามาดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรกันรุ่นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็น MULX ก็จะเป็นแบบหรูๆหน่อยเป็น PPV อันนี้แฟนขับเราน่าจะไม่สนใจผมว่าเรามาดูตัวแต่งดีกว่าพวก X Series ดีกว่าว่าเขาโปรโมชั่นอะไรผมเห็นคนเอาไปเล่นเยอะนะ X Series เนี่ยยีลงยีราฟเนี่ยตัวยกสูงเนี่ยมาดี Isuzu D-Max X Series เขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำตลาดได้ดีที่สุดนะครับแบบว่าในรถแบบราคาประมาณนี้ตัวเตี้ยนะครับเรามาดูกันภายนอกก็จะเป็นถ้าตัว X Series เนี่ยมันก็จะมีชุดแต่งที่แตกต่างจาก D-Max ธรรมดาก็อย่างเช่นตาโลโก้ Isuzu ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงปึ๊บมีคาดแบบสปอร์ตมีเส้นสายฝากระโปรงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วตัวเครื่องของ Isuzu เนี่ยจะมี 1.9 กับ 3.0 ไหลมาตัวนี้เป็น 1.9 DDI Blue Power ครับถามราคาพี่เขาพี่ครับX Series คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่เลยโอเคราคาอยู่ที่ 835,000 บาทอันนี้เป็น X Series ตัวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตัว Highlander เป็นตัวยกสูงขอโปรมิวเอ็กซ์พอจะทราบบ้างไหมโปรมิวเอ็กซ์โปรเด่นๆเลยพี่โปรโมชั่นตรงไหนตรงนี้เลยนะผมไปเลยโทษนะครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับโปรโมชั่นระหว่าง Isuzu D-Max มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับดอกเบี้ยพิเศษ 1.54 ที่ขึ้นไว้เลยใช่ไหมคือมาซื้อ Isuzu งานเนี้ยดาวเริ่มเนี่ยดาวต่ำ 29,000เงินมา 30,000 ออกรถ Isuzu Highlander ได้แล้วดอกเบี้ยพิเศษ 1.54% ดอกเบี้ยนี่ตลอดเลยป่ะครับ 1.54 แค่วันที่31สิงหาถึงแค่วันที่31สิงหาเท่านั้นก็คือสิ้นเดือนนี้คืองานนี้จัดถึง26แต่ไอ้โปรโมชั่นนี้ถึงแค่31สิงหาและอย่าง MULX อะครับ MULX ตัวนู้นนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ปีแรกเลยค่ะอ้าวดอกเบี้ย 0% 1ปีแรกด้านหน้าน่าจะมีป้ายอยู่น่าจะมีป้ายอยู่ปึ๊บผมพามาตะลุยอ๋อนี่ไงป้ายข้างหน้าเลยเงื่อนไขไฟนั้นดอกเบี้ย 0% ปีแรกราคาเริ่มต้น 1,999,000 บาท MULX Isuzu ก็จะมีโปรประมาณนี้คือเอามีเงิน 20,000 ออก D-Max ได้ตอนเนี้ยป่ะเราไปต่อนิสสันไหมนิสสันอีกหนึ่งค่ายที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือนิสสันเป็นไฮไลท์เพราะว่าอะไรเป็นไฮไลท์เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวรถ PPV รุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกในไทยนะครับจริงๆเปิดไปเมื่อวานก็เชิญสื่อไปทำข่าวอะไรเรียบร้อยแล้ว Boxer Racing เราก็ลงข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครติดตามก็จะพอทราบรายละเอียดและราคาแล้วแต่ทีเนี้ยงานเนี้ยเป็นงานแรกที่เขาเอานิสสันเทอร่ามาโชว์ตัวใ
ให้คนไทยได้สัมผัสได้ขึ้นไปนั่งได้ไปลองได้ทุกอย่างเลยอ่ะเราไปข้างหน้าเลยดีกว่าอันนี้เขาน่าจะถ่ายกันอยู่ปึ๊บคือรถรุ่นอื่นเขาก็เอามานะแต่ว่าคันเด่นๆอ่ะผมบอกเลยว่าต้องเทอร่าเดี๋ยวเราไปเข้าข้างในเลยไอ้นิสสันเทอร่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นรถ PPV ก็คือพื้นฐานเนี่ยมันจะมาจากรถกระบะนาวาร่าแต่ว่าถ้าเป็น PPV ปุ๊บมันก็จะมีหลังคามันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนรถเก๋งนั่งแต่ว่าอเนกประสงค์กว่าอ่ะนี่ด้านหน้ามาปุ๊บไฟหน้านี่เป็นไงโฉบมั้ยไฟหน้ามาปั๊บกระจังหน้าดีไซน์ใหม่กระจังหน้ามันดีไซน์ใหม่ปุ๊บคือมันดูแบบหรูหราดูแบบทันสมัยล้ำสมัยมากขึ้นปุ๊บดีทรงดีไซน์ล้อแม็กนี่18นิ้วเป็นสีทูโทนปึ๊บมาปั๊บคือเด่นคันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ภายในอ่ะเดี๋ยวคุณบอลเข้าข้างหลังผมเข้าข้างหน้าผมชอบเข้าข้างหน้าอยู่แล้วเปิดประตูให้อ่ะนี่เข้ามาปั๊บเมื่อวานเปิดตัวเนี่ยเขาบอกเบาะหลังเนี่ยกดทีเดียวพับลงมาเลยเรียบเลยคือให้แบบคนที่มีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยคือกดปุ๊บลูกขึ้นไปนั่งแถว3เลยอ่ะเด่นๆคุณบอลนี่กระจกหลังเขาบอกเป็นเทคโนโลยีใหม่มันจะเป็นกล้อง Allow View Monitor Allow View Monitor คือมันเห็น360องศารอบรถมันจะปรับได้มันจะมองเอ้ยตรงนั้นตรงนี้แล้วก็กล้องมองหลังที่เขาใส่มาเป็นเทคโนโลยีก็คือเวลาเราขับอยู่เนี่ยลูกนั่งแถว3อาจจะหัวบังกระจกหลังมองเห็นกดที่ปุ่มตรงนี้ปั๊บกล้องมองหลังจากท้ายรถอ่ะมันจะส่งสัญญาณภาพขึ้นที่กระจกมองหลังให้เราเลยคือไม่มีอะไรบังทัศนวิสัยแล้วก็อย่างว่าจุดเด่นของเขาก็คือ Nissan Intelligent Mobility ที่เขาใส่มาระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาคือโอ้โหขับรถคันนี้บอกเลยถ้าขับไปชนอะไรได้นี่แบบคุณต้องไปสอบแบบขี่ใหม่แล้วล่ะคันนี้แม่งเตือนแบบเตือนทุกจังหวะชีวิตอ่ะคืออะไรเข้าใกล้มันก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดออกนอกเลนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเปิดไฟเลี้ยวถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวออกนอกเลนรถอาจจะแบบตรวจจับว่าเฮ้ยคุณเผลอออกไปหรือเปล่ารถจะเตือนแล้วดึงกลับมาอีกอะไรเงี้ยอ่ะส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็ได้เผื่ออ่ะภายในมันก็ประมาณนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์นั่งหลักๆคือมันกว้างเขาบอกว่ากว้างที่สุดในบรรดารถ PPV ทั้งหมดเลยเขาบอกมาอย่างนี้กดพับเบาะหลังเหรอกดมันกดตรงนี้มั้งเดี๋ยวนะเอาจริงนะเมื่อวานก็ไม่กดนี่มันกดตรงปุ่มนี้เบาะโน้นนะเบาะโน้นเบาะโน้นกดตรงนี้นั่นดูไม่ทันบอลไปอยู่เบาะหลังเลยเดี๋ยวพี่กดตรงนี้มันกดตรงนี้สมมติจะเอากิ๊กขึ้นนะหลบเมียเนี่ยกดปึ๊บนั่นเป็นไงขึ้นเลยหนูเป็นไงง่ายๆกดตึ๊บเดียวขึ้นได้เลยมาบอกรถคันนี้มองสาวๆข้างๆได้มั้ยครับมองได้มองได้คือคันนี้ปล่อยมือขับได้เลยนะคือแบบฟรีแฮนด์ได้เลยฟรีแฮนด์เลยคือแบบโหวิ่งๆมานมตุ้มๆเงี้ยคือดูได้เต็มตาเลยพอจะออกนอกเลนปุ๊บรถแม่งตื้อๆๆๆดึงกลับโอ้โหสบายปลอดภัยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยคือไม่มีในนาวาร่าไม่มีในรุ่นไหนของนิสสันมาก่อนเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.3 ลิตรเป็นทวินเทอร์โบด้วยเทอร์โบคู่ด้วยแล้วก็คันนี้190แรงม้าก็แรงอ่ะแรงก่อนใน PPV นี่แรงเป็นอันดับ2อ่ะแพ้แค่ Everest ราคาตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลย 1,427,000 บาทตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1,367,000กับตัวท็อปอ่ะ1,427,000ก็ถ้ามาซื้อภายในงานเนี่ยจะได้รับราคานี้แต่ถ้าหลังจากนี้มกราปี52เป็นต้นไปทุกรุ่นบวก 50,000 บาทราคาจะบวก 50,000 บาทไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองไปต่อโอ้โหคันนี้เลยไอ้คันนี้ผมบอกตรงนะถ้าถูกหวยนะก็ซื้อไม่พอรถมั่ง13ล้านอ่ะ GTR R35 เอ้ยเขาน่าจะมีสัมภาษณ์กันอยู่นะดูทรงก่อนโอ้โหคันนี้บอกเลยผมบอกตรงนะผมขับคันนี้นะใครก็อยากขึ้นมานั่งอ่ะใครที่แบบ
ข้ามาแล้วนะให้กำลังใจหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปหน่อยจะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้มารับฟังโปรโมชั่นแล้วก็ได้มาดูรถในงานกันมันก็ไม่ได้แบบจะมีบ่อยๆนะอยู่ดีจะมาจ้อนกันในงานอะไรอย่างนี้คันนี้เป็น GTR R35 ซึ่งนิสสันเนี่ยเขาก็เอาเข้ามาขายแล้วแต่ดูแล้วเขาน่าจะเล็กขอดเสียงกันอยู่พี่บอลออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยวนมาใหม่เดี๋ยวค่อยวนมาใหม่GTR R35 คันนี้นิสสันเอาเข้ามาขายในไทยราคาอยู่ที่ 13.5 ล้านนะครับแต่ว่าได้ประกันศูนย์ได้คือมันไม่เหมือนกับซื้อนอกอะซื้อเกซื้อคนนำเข้าราคาอาจจะถูกกว่านิดนึงแต่คุณจะเอาไปซ่อมคุณจะเอาไปทำอะไรคือมันลำบากคืออย่างนี้มาซื้อกระสุนคือมันจบมันสบายใจ MG ครับMG นี่ขอบอกเลยว่าผมก็ไปขับมาแล้วตัวใหม่เขา MG 3ใหม่บอกเลยโคตรมันรถแม่งแบบขับสนุกมากขับแบบตื๊ดมากแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะเอา MG 3เนี่ยมาถ่ายในรายการผมคือตอนนี้ผมไปคุยกับเขาอยู่ว่าเอ้ยพี่ผมอยากขับ MG 3มากเลยเดี๋ยวหาน้องนักศึกษามานั่งข้างผมเลยเอาแบบ XX เลยเอาแบบรถนั่งวัยรุ่นต้องหาแบบตัวจี๊ดๆมาเลยมีใครแบบอยากนั่งหรือแบบอยากแนะนำมาแปะว้าแปะลิงก์มาได้เลยขับรถไม่ได้อะเอาแบบนั้นเลยน้องๆไปคุยไหนลุยหน่อยน้องปึ๊บโอ้ MG นี่เป็นไงสวัสดีครับนี่เป็นไงสาวๆบูธ MG ชื่ออะไรกันบ้างคะอันนี้ครับสวัสดีค่ะมดนะคะมดอยากขยี้มดแคสค่ะแคสผมมอนสเตอร์นะครับเอ้ยอันนี้ได้ป่ะเอาไปนั่ง MG 3กับผมได้ป่ะกดโหวตผมพาไปทุกบูธอ่ะอันนี้มีตัวไหนเป็นไฮไลท์บ้างครับสำหรับ MGใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมที่บนเวทีเลยใช่ไหมครับจะมีสีสันเยอะๆหน่อยแล้วมดกับแคชชอบคันไหนครับในบูธของ MG ในบูธของ MG เหรอตอนนี้ชอบตัวท็อปค่ะละออยนิว MG3 สีแดงบนเวทีอยากนั่งคันนี้ไหมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยืม MG3 ไปขับแล้วเดี๋ยวให้แคชกับมดไปนั่งในรายการนะคอนเซปต์แบบใส่ชุดนักศึกษานั่งอ่ะผมจองนะคอนเซปต์เนี้ยเดี๋ยวผมคุยกับพี่กิต MG เลยพาไปเดินดูรถได้ไหมครับไปนะไปนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวจะเบื่อเราดึงมาก่อนมาคุยกับผู้ชมทางบ้านอันนี้อยู่ในเพจบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับรายการ The Girl Next Seat อันนี้น้องแคชนะครับไป MG 3อันนี้คือตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยเพิ่งเปลี่ยนอ๋อมีระบบ iSmart ผมบอกก่อนคือมันเป็นระบบอัจฉริยะที่เข้ามาใหม่เสียงภาษาไทยรองรับเสียงภาษาไทยถูกต้องสามารถค้นหาเพลงแล้วก็ค้นหาที่พักรีวิวร้านอาหารแนว Agoda แล้วก็วงไหนได้ด้วยใช่รถไปนี่ไม่ต้องเซิร์ชในมือถือเลยคือจริงๆถ้าแคสนั่งกับผมใช่ป่ะสมมุติผมขับไปเงี้ยผมบอกเลยผมเข้า iSmart ปุ๊บผมหาที่พักเดียวเลยนะ Agoda แม่งเซิร์ชให้เลยนะเฮ้ยไปพัทยาที่นอนราคาถูกอ่ะผมบอกเลยว่าเข้าโรงแรมอย่างเดียวคือแคทอยากกินอะไรแคทเซิร์ชทุกวงในมันจะขึ้นให้เลยมันจะเป็นปักหมุดให้หมดแล้วทุกที่แล้วก็มีเพลงฟังในรถมันเป็นของ True ID ผมเล่นมาหมดแล้วมีเขาบอกมีร้านเพลงอ่ะคืออยากฟังเพลงอะไรมันมีหมดเลยแล้วก็สีสันภายนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวัยรุ่นอย่างแคทใส่สีแดงมาเงี้ยตัดกับสีเหลืองเงี้ยเห็นนะก็ไปดูภายในได้นะคะเพราะว่าให้แคทนั่งดีกว่าถ้าผมนั่งไม่มีคนดูนี่เป็นไงดีไหมนี่ไงไอ้คนนี้ดีนะเนี่ยโหชุดแดงหัวใจหน่อยมาน้องแคสนะครับน้องแคสกด1เลยขอบเราะนะคะนี่ก็มีระบบเกียร์ที่เป็นใหม่แล้วก็มีแผงคอนโซลด้านหน้าที่ทำใหม่ระบบเกียร์ผมก็ใหม่นะจริงๆเข้านิ่มกว่านี้ผมบอกเลยอันนี้จะเป็นเกียร์4สปีดเปลี่ยนมาใหม่ตอนแรกจะเป็นแบบเหมือนกึ่งเปลี่ยนเกียร์เองอันนี้มันจะเป็นอัตโนมัติเป็นคอนเวอร์เตอร์แล้วใช่พวงมาลัยก็จะแบบมีปุ่มปุ่มปฏิบัติการซ้ายขวามีครูซคอนโทรลผมขับมาแล้วคันนี้แล้วว่าลองมาแล้วลองมาใช่แต่รถลองแล้วแต่ว่าคนยังไม่ลองเฮ้ยคนนี้ได้กด1มาเลยโหวตมาเลยกดหัวใจมาเลยแล้วโปรโมชั่นมีอะไรอ่ะสมมุติรถมันดีมากผมอยากซื้อก็นี่เลยค่ะดาวเริ่มต้นเ
อ่ะดาวเริ่มต้น 5% ตอนนี้เลยดาวเริ่มต้น 5% เพียง 25,950 บาทรับฟรีประกันชั้น1แถมพรบ.โอ้ชุดแต่งอีกมีชุดแต่งด้วยแล้วถ้าสมมุติอ่ะชอบถูกใจเลยซื้อคันนี้แคทไปกับพี่ได้ไหมไปไหนคะไปเนี่ยไปลองรถไปรีวิวรถกันเนี่ยออกเลยได้ถ้าชอบซื้อนี่เดี๋ยวไปลองรีวิวรถด้วยเลยอ่ะอันนี้คือรุ่นท็อป 629,000 บาทรุ่นเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ 500,000 นั่นแหละ 500,000 ประมาณแล้วมันจะมี4รุ่นย่อยคือคันนี้ตัวท็อปมันจะได้ออปชันที่มากกว่าค่ายอื่นเพราะว่าตัวนี้มีซันรูฟผมเปิดซันรูฟมาแล้วซันรูฟไฟฟ้าแล้วผมก็ยืนบ้าๆขับรถอ่ะยืนแบบตากลมอะไรเงี้ยของเราซันรูฟกว้างขวางสามารถขึ้นไปยืนได้เลยคือพาสาวไปนอนดูดาวได้อ่ะผมบอกเลยเพลินเดี๋ยวผมพาไปดูค่ายอื่นอันนี้กด1นะอันนี้จำไว้น้องแคทกด1อ่ะนะไปพี่บอลไปวนไหนคันไหนคันไหนอ่ะคันนี้เอาจริงๆอ่ะไอ้ ZS เนี่ยคันนี้เป็นพี่ของ MG 3คือ MG 3อ่ะเอาเครื่องเอาระบบไอ้สมาร์ทที่อยู่ในรถอ่ะไปใส่แต่คันนี้ออกมาก่อน ZS เนี่ยเป็นรถที่ตอนแรกออกมาคือฮามากมันเป็นคันแรกอ่ะอย่างที่คนติดปากอ่ะ Hello MG เปิดซันรูฟคือคันนี้แหละแม่งสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยมันแบบอ่ะแบบสตาร์ทรถปุ๊บอ่ะ Hello MG เปิดซันรูฟอ่ะซันรูฟเปิดปุ๊บ Hello MG โทรหาแม่อ่ะกดโทรศัพท์โทรให้เราเองในรถจะมีซิมผมบอกเลยไอ้ MG เนี่ยในรถจะมีซิมมีแอปพลิเคชันมีเน็ตมีคาร์ Wi-Fi โอ้โหคือมันเป็นสมาร์ทคาร์มันเป็นแบบอ่ะถ้าอย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนอันนี้คือสมาร์ทคาร์คือมันอัจฉริยะรถขับดีผมขับมาแล้วเป็นเครื่องเป็นเกียร์ตัวเดียวกัน 1.5 เกียร์4สปีดตัวนี้เป็นออโต้คุณบอลถ่ายภายในคือล้ำมากเขาห้ามสตาร์ทไงคือถ้าสตาร์ทได้ผมจะฮัลโหล MG เปิดซันรูฟให้ดูแต่บางทีก็หน้าแตกนะผมเคยเล่นแล้วฮัลโหล MG เปิดซันรูฟแม่งไม่เปิดเขาบอกว่าสำเนียงไม่ได้คุณต้องแบบมันมีจดจำเสียงไงต้องมีเอ็กเซนต์อะต้องแบบฮัลโหล MG เปิดซันรูฟมันต้องแบบอย่างเงี้ยเหมือนโฆษณาอะไรเงี้ยมันก็ขำๆอ่ะแล้วล่าสุดไปนี่ไป MG 3มานี่ผมก็ลองสมาร์ทเลยลองไอสมาร์ท Honda หน่อยบอกรอแป๊บนึงHonda เดี๋ยวพาไปนี่ล่าสุดไอ MG 3ผมไปลองไอสมาร์ทมาผมอาจจะพูดไม่ชัดอ่ะผมไปบอกว่าฮัลโหล MG โทรหาแม่เขาไอ Siri ในรถตอบกลับมาว่าคุณต้องการจะเบาแอร์ใช่ไหมจริงๆไปลองได้ผมเล่นมาแล้วไปฟอร์ดผมว่ามีคนอยากดูแรปเตอร์ไม่เอานะเกรงใจผมเนี่ยผมบอกเลยไอ้ไหนโอ้โหเป็นงานเซล MG สวัสดีครับอันนี้ MG สาขาไหนครับยันนี้มาขอข้อมูลอ๋อเป็นรีเสิร์ชแล้วอันนี้พอจะรู้ไหมครับ MG ของสาขาไหนครับอ๋อมาออกรวมกันโอเคเดี๋ยวผมเดินมาแซวใหม่โอเคครับเขาเป็นคนขอข้อมูลแล้วก็แซวเขาไม่ได้ไงเราแม่งจ้อนน่ะนี่แรปเตอร์นี่แหละไม่เอานักเลงใจผมบอกเลยคันนี้น่าจะเนื้อหอมที่สุดละของ Ford คือ Ford เนี่ยเขาก็เพิ่งจะเปิด Ranger มาใหม่ใช้เครื่องแรปเตอร์นั่นแหละเกียร์10สปีดไอ้ 2.0 ไบเทอร์โบ213แรงม้าแต่ว่าคันนี้คือในกระบะในเวลาตอนเนี้ยมันคงไม่มีรุ่นไหนที่มันจะเฟี้ยวขนาดนี้แล้วแหละคุณบอลถ่ายมาคือตอนแรกๆที่ยังไม่มีแรปเตอร์เข้ามาขายในไทยเนี่ยคือคนก็จะเอาเรนเจอร์ไปแต่งให้มันเป็น F150 เอาไปแต่งให้มันเป็นแรปเตอร์เหมือนเมืองนอกไปติดสกู๊ปไปเปลี่ยนกระจังหน้าโลโก้ Ford ผมเห็นไปใส่โป่งใหญ่ๆใส่ยางออเทอร์เลนใส่แม็ก16ออฟเซ็ตโหดๆไปทำช่วงล่างไปนู่นไปนี่คือตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะฟอร์ดเขาเอาเรนเจอร์แรปเตอร์เข้ามาขายแล้วคือมันต่างจากพวกเรนเจอร์ยังไงอะง่ายๆแชสซีไม่เหมือนกันคือคุณไปซื้อเรนเจอร์มาแต่งให้เป็นแรปเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันเพราะช่วงล่างข้างหลังมันเป็นวัดลิงก์มันเป็นวัดลิงก์เหมือนเอเวอเรสต์มันเป็นคอยสปริงโชคอัพแบบเป็นฟ็อกตัวนึงผมไปถามราคาข้างนอกมาใส่4ต้นเป็นเศษ150,000เจอยางเจอออเทอร์เลนเจอแม็กตัวนี้เป็นบอดี้มันจะกว้างกว่านิดนึงโป่งมันจะใหญ่พอล้อมันเป็นออเทเลนมันขยายออกมาล้อมันจะไม่เกินซุ้มคือซุ้มมันใหญ่ออกมาให้แล้วโป่งมันก็จะเป็นแบบออฟโรดหน่อยอะ
กระจังหน้าน่ะโชคฟ็อกน่ะมุดเข้าไปช่างภาพผมนอนถ่ายให้อยู่ครับตอนนี้นี่เป็นไงมันเป็นโชคฟ็อกเลยข้างหลังจะเป็นวัดลิงคอยสปริงนะครับไม่ใช่เป็นแหนบเหมือนเลนเจอร์นะครับตัวนี้ราคามีราคาเดียว 1,699,000 บาท 1,700,000 ทอน 1,000 บาทคือคนอยากสุดสุดในกระบะคือคันนี้เลยตอนนี้ฟอร์ดส่งข่าวมาล่าสุดพร้อมส่งมอบให้ดีลเลอร์หมดแล้วใครที่จองไว้คือจะได้รถแล้วนะครับเขามีกิจกรรมอยู่เห็นบอกไอ้ไปทดลองขับฟอร์ดอะไรได้บัตรกำนันรถทัศน์อีก300บาทอ่ะผมเห็นอยู่แม็กตัวนี้ก็จะเป็นแบบออฟโรดเป็นยาง BF Goodrich นะครับเป็นออลเทอร์เลนคือวิ่งได้ทั้งถนนดำแล้วก็ออฟโรดทางลุยคือคันนี้แม่งเท่มากผมบอกเลยผมชอบมากภายในลูกค้าลงแล้วผมจอนเข้าไปเลยแล้วกันภายในครับนี่ยังโหดนี่ Ford Performance Raptorพวงมาลัยก็จะเขียนเป็นแรปเตอร์แล้วก็จะมีหนังตรงนี้เป็นคลิปแดงเบาะก็จะเขียนว่าแรปเตอร์1,699,000 บาท 1,700,000 ทอน 1,000 บาทนะครับนี่เบาะเป็นเหมือนหนังกลับนะเป็นอาคันทาร่ามีปักแรปเตอร์คือคันนี้อีก2อาทิตย์ผมจะได้ไปขับแล้วเดี๋ยวผมไปขับเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูอีกผมจะไปขับที่เขาใหญ่ฟอร์ดเชิญผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปขยี้แรปเตอร์ที่เขาใหญ่ผมบอกเลยผมรอมานานละคือก่อนหน้านี้เขามีพาไปออสเตรเลียกันมาก่อนแล้วไอตัวแรปเตอร์เนี้ยพาสื่อมวลชนไปแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะติดงานแล้วก็เป็นพี่ดีเจภูมิไปนะครับแรปเตอร์ก็จะคือมีสติกเกอร์อันนี้ผมว่าตรงนี้จริงๆอ่ะถ้ามันไม่ใช่สติกเกอร์นะมันเป็นเพจแบบเพจสแตนเลสหรือเพจอลูมิเนียมแปะเท่ๆมันจะเท่กว่าเพราะคนสามารถเอาเลนเจอร์มาแบบติดสติกเกอร์ได้อะไรเงี้ยคือมันก็เกือบจะพรีเมียมแล้วแต่แบบยังไม่สุดเท่าไหร่มาข้างหลังก็วนมาโทษนะครับวนมานิดนึงข้างหลังก็อย่างนี้กันชนแล้วก็เนี่ยไอเพจแรปเตอร์ที่ผมบอกจริงมาแตะด้านข้างอ่ะมันน่าจะสวยตัวใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่ติ๊กเกอร์ช่วงล่างเป็นฟ็อกเกียร์เครื่องอ่ะคือเครื่องใหม่เลย Ford ทำขึ้นมาใหม่นะครับเป็น 2.0 ลิตรไบเทอร์โบเกียร์10สปีดสมรรถนะ213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรผมบอกเลยแรงที่สุดในกระบะแล้วก็ลุยได้ที่สุดในบรรดากระบะที่มีขายในเมืองไทยตอนนี้เลยป่ะแรปเตอร์อ่ะพอเรนเจอร์คงไม่ต้องดูเพราะว่าดูแรปเตอร์แล้วเรนเจอร์มันจะดูแบบเอ้ยโอ้โหเสียใจเอเวอเรสต์ก็เปิดใหม่เอเวอเรสต์ก็เครื่องเดียวกันเนี่ยแหละ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบเกียร์10สปีด213แรงม้าก็แต่ไอเอเวอเรสต์เนี่ยมันจะใส่ระบบข้างในมามีซิงค์3มันมีระบบพวกช่วยเหลือเยอะขึ้นน่ะแต่ว่าภายนอกไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเปลี่ยนรู้สึกจะเปลี่ยนล้อแม็กกับกันชนไอกระจังหน้าใหม่เราไปมิสซูดีกว่ามิสซูเนี่ยคือในงานเนี้ยไฮไลท์ที่มาเปิดรถใหม่แล้วเปิดราคามี2ค่ายผมบอกเลยมันมีนิสสันก็คือเทอร่าที่พาไปดูเมื่อกี้เทอร่าเป็น PPV คันใหม่คันแรกของนิสสันเลยนิสสันไม่เคยมีรถเซกเมนต์นี้มาก่อนส่วนมิตซูบิชิเนี่ยก็เอาบ้างมิตซูบิชิก็เปิดบ้างเป็นครั้งแรกของมิตซูแล้วก็ไม่มีเซกเมนต์นี้เลยมาก่อนเป็นเครื่องใหม่เลยรถใหม่เลยจะเห็นได้ว่าไม่เอารุ่นไหนมาโชว์เลยดีกว่าเอามาแต่รุ่นเนี้ยเตรียมขายรุ่นนี้เต็มที่เลยฝ่ายการตลาดเขาบอกผมว่างานเนี้ยพีเตอร์ผมมั่นใจว่า500คันออกแน่นอนแล้วผมก็มั่นใจว่ารถก็ขายออกแน่นอนเพราะผมไปขับมาแล้วเหมือนกันก่อนเปิดตัวนี่ครับชื่อรุ่นว่า Mitsubishi Xpander คือถ้าใครติดตามอยู่ผมว่ารุ่นเนี้ยเนื้อหอมฮอตฮิตเหมือนกันราคาเพิ่งเปิดไปเมื่อเช้าราคารุ่นถูกเนี่ย GLS เนี่ย 779,000 บาทรุ่นท็อปเนี่ยรุ่น GT เนี่ย849,000 บาทคือเป็นราคาที่แบบโหเปิดมาแล้วแบบซื้อได้อะคือมันเป็นรถอเนกประสงค์เดี๋ยวผมพามาดูก่อนเอาคันนี้แหละคันนี้แม่งผ่าข้างด้วยเข้าข้างในก็ง่ายคือดีไซน์ผมบอกเลยมันเหมือนแบบรถมันแบบคือมันล้ำเกินกว่ารถบนท้องถนนทั่วไปไปแล้วคือแบบดีไซน์แบบเฮ้ยโฉบมากเลยคือคันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคันนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถที่ผลิตจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งเปิดตัวในอินโดนีเซียไปแบบไม่ถึงปีอยอดขายที่อินโด60,000คันผมแบบโห60,000คันแบบขายดีมาก
แล้วก็เขาก็เอาเข้ามาในไทยแต่ว่าจากที่ไปขับมาวัสดุการประกอบงานอะไรคือไม่น่าเกียดคือแบบเขาบอกว่าผ่าน QC จากญี่ปุ่นคือประกอบอินโดจริงแต่ว่า QC ที่ญี่ปุ่นน่ะเขาบินมาตรวจงานเลยนะครับว่ามันต้องเป็นมาตรฐานของเขาไม่งั้นมันไม่ปล่อยออกมาขายคือสเปคในไทยอ่ะก็มีทําพิเศษขึ้นมาอีกเอาใจคนไทยอีกเอาใจคนไทยเรื่องอะไรนี่เบาะจะเป็นแบบเบาะสีดําเป็นเบาะแบบเขาบอกว่าคนไทยชอบเบาะสีดําเบาะสีเบจเบาะสีน้ําตาลเบาะอะไรคนไทยไม่ชอบภายในก็เป็นสีดําถ้าเป็นอินโดจะเป็นสีนี้นี่มันจะเป็นทูโทนกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแบบเค้าเรียกสีอะไรสีเนื้อสีเบจแต่พอเป็นคนไทยปุ๊บภายในเป็นสีดํามีจอมีคือไอ้คันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นระบบที่แบบกึ่งแมนนวลคือผมมันเป็นข้อดีนะคือผมไปขับมาแล้วผมชอบอะไรเยอะแยะกดแบบไม่รู้มันจะอะไรขนาดนั้นนะดูเบรกมือเลยนะอันเบลเลอร์เลยดูก้านนะแต่บอกเลยว่าเลขของผมนะครับก็เป็นเบาะเป็นอะไรเป็นพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันก็เอาเลื่อนเปลี่ยนเพลงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือดูงานประกอบดูวัสดุนะคุณบอลจิ้มเข้าไปเนี่ยมีเหมือนแบบแคปล่าเนี่ยขาวๆเนี่ยดูวัสดุตกแต่งคืองานเขาทำดีนะเขาไม่ได้มาแบบลวกๆมาแบบขายแบบถูกๆอะไรอย่างงี้เบาะหลงเบาะหลังเบาะนั่ง3แถวถ้าสังเกตช่วงนี้เมืองไทยฮิตนะกับไอ้แบบ3ที่นั่งอะไรเงี้ยคือคนนิยมรถพวกเนี้ยแนวเนี้ยเยอะไม่ว่าจะ PPV SUV Crossover ไอ้เซกเมนต์แบบเนี้ยคนฮิตเยอะคันเนี้ยเครื่องยนต์น่ะ 1.5 ผมไปขับมาแล้ว 1.5 รู้สึก105แรงม้าถ้าจำไม่ผิดแต่มันมี4เกียร์มันเป็นเกียร์เขาบอกว่าก็ถามเขาว่าทำไมไม่เอา CVT มาลง5เกียร์เขาบอกว่ารถคันนี้มันผลิตอินโดและที่อินโดเขาใช้เกียร์แบบนี้ผมตอนแรกผมก็มองว่ามันเป็นมันจะขับดีหรือเปล่าแต่หลังจากขับมาแล้วผมบอกว่าดีแม่งขับได้ไปกับครอบครัวเนี่ยเอาลูกขึ้นนั่งเลยเมียนั่งหน้าขับไปต่างจังหวัดปิกนิกไปได้หมดราคาก็เริ่มต้น 779,000 ตัวท็อปรุ่น GT ก็ 849,000ก็ถือว่าเป็นรถในเลนส์นี้แหละราคานี้แหละซื้อได้มันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละไม่หนีกันไม่ว่าจะค่ายไหนก็อยู่ที่เนี้ยขึ้นไปคันโชว์เลยดีกว่าคุณบอลดูเครื่องก่อนดูเครื่องก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักเล็กๆประหยัดน้ำมันคันนี้ได้ Eco Sticker นะครับ Eco Sticker มันก็คือเป็นการเคลมว่าแม่งประหยัดแบบ Eco นั่นเองง่ายๆแล้วผมจําอัตราเฉลี่ยไม่ได้หรอกว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์แล้วกันคือไอ้คันเนี้ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะได้มาไลฟ์ในรายการ The Girl Next Seat แน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้กำลังหาพิตตี้ที่มันเข้ากับรถอยู่แต่ผมเจอแล้วนั่งถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันเข้ากับรถเปล่าเข้ากับรถอ่ะส่วนนึงแต่ที่ส่วนใหญ่ต้องเข้ากับผมไม่ได้นะครับเนี่ยข้างหน้าคุณบอลรอบรถเลยคือข้างหน้าผมชอบมากแม่งแบบดีไซน์ได้แบบโฉบเฉี่ยวแบบดีคือมันดูแบบล้ำสมัยจริงๆคือในรถในท้องตลาดตอนนี้มันไม่มีนะดีไซน์แบบเนี้ยคือเป็นรถที่น่าใช้ครับเป็นรถครอบครัวเป็นรถที่แบบราคากำลังดีออปชั่นถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยคือคนซื้อรถประเภทนี้ผมว่าจริงๆออปชั่นเยอะๆมาให้กดปุ่มนั่นปุ่มนี่เตือนนั่นเตือนนี่ผมว่าบางทีมันก็ปวดหัวMG3 ดีไหมคะสนใจอยู่สนใจอยู่ดีครับ MG3 เริ่มต้น MG3 เนี่ยมันอยู่ที่500,000กว่าบาทแต่ผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อให้ซื้อตัวท็อปกับรองท็อปมันจะอยู่ที่500,000 500,900เนี่ยแหละรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่620,000คือซื้อพวกนี้ไปเลยจะได้ไอสมาร์ทถ้าตัวท็อปเนี่ยจะได้ซันรูฟคือเอาในราคาเนี้ยผมเทียบให้เลยในราคาเนี้ยถ้าเทียบในเครื่องยนต์เท่ากันไปเทียบกับแจ๊ดแพงกว่าไม่มีสลูปแต่ถ้าเทียบกับรถเล็กกว่าคือสวิฟต์ไอ้นี่ก็ออปชั่นดีกว่าแต่โอเคอาจจะเป็นแบรนด์ MG แค่นั้นเองส่วน Xpander ผมบอกราคาไปแล้วนะ 779,000 ตัวท็อปเนี่ย 849,000 ซื้อได้น่าใช้เป็นรถที่เปิดราคาครั้งแรกในงานนี้เปิดเมื่อกี้เลยก่อนเราจะไลฟ์ประมาณ2ชั่วโมงเพิ่งเปิดแล้วก็บ็อกซ่าลิสซิ่งเพิ่งทำข่าวลงไปก็คนจะอ่านรายละเอียดติดตามได้เลยในบ็อกซ่ามีรีวิวแล้วผมไปขับมาแล้วคันนี้ผมขยี้มาแล้วขึ้นเขาด้วยขึ้นไหวไปได้นั่ง4คนฮอนด้า
Honda เนี่ยเอาจริงๆอ่ะไม่ได้มีรถอะไรมาเปิดหรือมาว้าวในงานแต่ที่เปิดใหม่จริงๆอ่ะก็จะเป็น HRV RS คืออยู่ข้างในอ่ะสวัสดีครับนี่เจอแล้วสวัสดีครับอ่ะชื่ออะไรกันครับอ่ะทางนี้ครับชื่อชาเอมค่ะชื่อชาเอมอ่ะคนนี้ครับชื่อส้มค่ะชื่อส้มเอ้ยบูธ Honda นี่เค้ามีแต่ผักกับผลไม้อันนี้ชาเอมกับส้มนะครับก็ Honda ปีนี้ที่เอามาออกที่เป็นรถบนเวทีจะเป็น HRV RS นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่แต่คันที่ผมขอเข้าไปรีวิวเนี่ยที่จะเอามาทำในรายการผมขอตัวนี้ไป Civic Hatchback สีแดง Rally Red ผมชอบมากคันนี้คือจริงๆถ้าได้ชาเอมกับส้มไปนั่งคันนี้ก็ดีนะให้ดูชาเอมกับส้มก่อนพี่บอลเข้ามาใกล้นี่ดูอันนี้พี่ส้มอันนู้นชาเอมอันนี้คมเข้มเลยนะครับนี่เป็นไงคู่นี้กด2โหวตมาเมื่อกี้ MG น้องแคทกด1อันนี้กด2อันไหนเลขเยอะกว่าเหลือติดต่อคนนั้นเลยเอาไปดู RS ก่อน RS เอาแบบบางๆเพราะตัวอื่นอ่ะทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วว่ามันมีอะไรยังไงแต่ตัวเนี้ย HRV เห็นป่ะรถที่เปิดใหม่ๆทุกค่ายถ้าสังเกตนะแม่งมาแบบแนวนี้หมดเลยคอสโอเวอร์ PPV SUV ไอแนวเนี้ยรถเก่งรถซีดานไม่ค่อยมียุคเนี้ย HRV ก็จะได้เรื่องของความสปอร์ตผมใช้คำนี้แล้วกันเป็นคอสโอเวอร์ที่มีความแบบสไตล์ที่มันสปอร์ตที่สุดนะเท่าที่ผมขับมาทั้ง3ตัวไม่ว่าจะ CHR HRV CX3 เนี่ยคันนี้สปอร์ตสุดคือหน้ามันโฉบเฉี่ยวดูวัยรุ่นคือเหมาะกับผมอ่ะด้วยสีสันที่ออกมาเนี่ยดูแม็กเขาทำใหม่คุณบอลเขาแม็กเป็นแบบทูโทนนะดำกับตัดกับไอ้นี่โอเคอ่ะคุณบอลผมว่ารถยนต์ผมเบื่อแล้วรถยนต์ผมเดินมาน่าจะครบแล้วคือค่ายอื่นก็มีหมดถ้าใครจะมางานเนี้ยอ่ะเริ่มพรุ่งนี้วันแรกปิดวันที่26สิงหาพรุ่งนี้ถึงวันที่26สิงหาคือมาได้เลยงาน Big Motor Sale มันเป็นงานเพื่อขายรถเลยคือคุณจะเห็นว่าไม่มีรถคอนเซปต์มาหมุนตะแนวไม่มีรถมาโชว์ไม่มีอะไรคือแบบมีรถแล้วก็มีเซลล์ประกบคือเดินเข้ามาขายรถเลยคือคุณทำการบ้านมาอาจจะซื้อรถรุ่นนั้นรุ่นนี้มาถึงปุ๊บเข้ามาคุยฟังโปรโมชั่นออกรถได้เลยโคตรถูกเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักสวัสดีครับก่อนฮัลโหลสวัสดีครับขออนุญาตครับอันนี้ชื่ออะไรครับน้ำตาลค่ะน้ำตาลครับดูจากชุดก็รู้น้ำตาลอันนี้ครับปูเป้ค่ะปูเป้จากค่ายอะไรครับอยู่อันนี้เราอยู่ค่ายอะไรครับเกียร์ค่ะรถค่ายเกียร์มีรถอะไรน่าสนใจเป็นไฮไลท์บ้างครับแบรนด์แกงคาริบาวค่ะเป็นรถครอบครัวใช่แต่ยังไม่มีครอบครัวอะไรอย่างนี้ต้องมีครอบครัวก่อนถึงจะขับรถได้เอาพูดเองนะเอาเห็นไหมผมบอกแล้วโปรโมชั่นที่นี่แม่งเด็ดจริงซื้อเกียร์คาร์นิวัลได้ปูเป้ได้พิตตี้กลับไปเลยสองคนคือมันเป็นรถครอบครัวก็เนี่ยซื้อปึ๊บก็ไปทำครอบครัวเลยแล้วก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันขออีกทีน้ำตาลกับปูเป้ค่ายเกียร์เดี๋ยวผมถ่ายอะไรรายการเสร็จเดี๋ยวผมเดินมาใหม่ผมบอกเลยคนนี้กด3ถ้าใครอยากเอาไปนั่งเดอะเกิร์ลเน็กซี่เดี๋ยวผมมาติดต่อเลย หนึ่งสองสามมีให้เลือกนะขอบคุณครับรถอะผมเฉยๆแต่ผมชอบ2คนเมื่อกี้มากกว่าคือถ้าซื้อรถแล้วได้จริงผมซื้อเลยไปไหลทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคอเนี่ยใหญ่มากคือถ้าใครจะมาเนี่ยเตรียมรองเท้าเดินนั่งเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรวินเทอร์โบเปิดราคามาที่ 1,300,000 บาทถึง 1,400,000 กว่าบาทอีกรุ่นหนึ่งคือ Mitsubishi Xpander ก็เป็นรถ Crossover Mitsubishi ให้นิยามแบบนั้นนะครับราคาเปิดมาที่ 779,000 บาทตัวท็อป 849,000 บาทส่วนอีกรุ่นที่เป็นไฮไลท์
ที่เป็นรถเปิดใหม่แล้วก็เอามาโชว์ในงานมาขายในงานก็คือจะมี MG 3ใหม่มี Ford Ranger Raptor มี Honda HR-V คือรถที่ผมพูดมาผมว่าทุกคนมาดูแล้วก็มาซื้อได้ในงานในงานเนี้ยมันเป็นงานที่แบบโปรโมชั่นดีที่สุดละมันเพื่อขายจริงๆเวอร์วังอลังการมาโชว์อะไรเยอะแยะอ่ะเสียงเป็นไงพอดีมายังพอดีอ๋อเสียงหายเสียงหายค่ะโอ้โหพูดตั้งนานเฮ้ยเสียงเบามากครับมายังครับมายังฮัลโหลคือผมต้องเดินถอยหลังไปจนถึงฮอมอไซค์เลยฮัลโหลเสียงมายังอ่ะไปนะอ่ะวันนี้คนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมวันนี้คนมันดูโล่งจังวะแบบทำไมงานมันดูโล่งๆต้องบอกก่อนว่าวันนี้มันเป็นวันเฉพาะสื่อมวลชนคือคนธรรมดาเข้าไม่ได้อ่ะมีแต่พวกเนี่ยมาถ่ายทำรายการมาทำข่าวมาเปิดตัวมานู่นมานี่คือเป็นวันสื่อแต่พรุ่งนี้ผมบอกเลยว่าถ้าจะมาเช้าๆแล้วถ้าให้แนะนำอีกอ่ะมา BTS ลงบางนาปั๊บนั่งวินมา20บาทเข้าไวเทคเพราะว่า1ที่จอดอ่ะไม่ต้องไปแย่งใครผมว่าเนี่ยตอนจะออกคนเยอะมากงานเนี้ยผมมากี่ปีคนแน่นฮอแบบจะออกจะกลับบ้านอ่ะเกือบชั่วโมงอ่ะอยู่เนี่ยไอ้ที่จอดรถเนี่ยแย่งกันออกแววแล้วนำเลย BTS แล้วนั่งวินมอไซค์20บาทพอถ้าคุณเอารถมาคุณก็พะวงอ่ะคุณจะซื้อรถอย่างเงี้ยพะวงอีกต้องขับรถกลับนี่มาซื้อที่งานนี้ขับกลับไปเลยอ่ะเราลงนี้คุณบอลระวังตกกระไดพลอยโจรนะฮอนี้เป็นแอสเซสซอรี่หรืออุปกรณ์ตกแต่งของแต่งรถเนี่ยหมดมีหมดล้อแม็กล้อแม็กนี่ PP Super View เขาก็มาออกนะเฮียบอลเขาก็จัดโปรโมชั่นจัดล้อแม็กเห็นบอกอะไรซื้อล้อแม็กซื้อยางอะไรฟรี 50% อะไรไม่รู้ผมยังไม่ได้เดินเข้าไปถามเดี๋ยวเดินโฉบไปให้อันนี้เป็นรถแต่งรถมือ2อุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยผมล้อแม็กอุปกรณ์ทำความสะอาดล้อยางฟิล์มพวกพาร์ทคาร์บอนอะไรเงี้ยคือก็มีหมดแต่หลักๆมีเครื่องเสียงด้วยมีล็อกเก็ตซาวด์เนี่ยผ่านบูธคอสมิทหน่อย PP หน่อยนี่เลยผมเห็นโปรโมชั่นแล้วเสียงได้ยินไหมโปรโมชั่นนี่แม็กพร้อมยางลดสูงสุด 50%ผ่อน 0% นาน10เดือนใครจะเปลี่ยนแม็กซื้อรถในฮอนู้นปั๊บเดินลงมาซื้อแม็กกับเฮียนี่แม็กพร้อมยางลดสูงสุด50ผ่อน 0% นานอีก10เดือนเฮียบอลอยู่ไหมครับเฮียบอลไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวดูวนมาใหม่ได้พี่ไปแม็กเยอะคือซื้อรถตรงนู้นอะมาซื้อแม็กตรงนี้ไปต่อผมอยากดูมอไซค์แล้วเห็นผมอย่างเงี้ยผมทำรายการ The Girl Next Seat อ่ะผมก็ไบเกอร์นะขี่เวฟไม่หา The Girl Next Seat จะมีมอไซค์ไหมครับ The Girl Next Seat จะมีมอไซค์ไหมจริงๆอ่ะผมขี่มอไซค์แล้วผมขี่บิ๊กไบค์แล้วเอ้ยโอ้โหสวัสดีครับเอ้ยอย่าแอบถ่ายไม่ใช่แฟนรายการนะคอยสมน้ำหน้ากันอยู่ไปๆเจอกันพี่ไปๆหลายๆจะถึงมอไซค์ได้ถึงมอไซค์ได้อีกนิดนึงคือมันเดินไกลคือบอกแล้วว่างานมันใหญ่งานมันใหญ่จริงคือแบบโคตรใหญ่ใส่รองเท้าเดินมาเลยมีฮอไหนบ้างมีฮอ101ถึง106อ่ะ5ฮออ่ะใหญ่มากเนี่ยแค่เดินก็เนี่ยแต่เขาแยกโซนนะถ้ารถยนต์จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ขั้นกลางด้วยแอคเซสซอรี่แล้วก็มามอไซค์อ่ะผมจะถึงมอไซค์แล้วใครที่มันสายบิ๊กไบค์ใครมันสายไบเกอร์ใครอยากดูอะไรเนี่ยของแต่งหมวกกันน็อกชุดแอลไพน์เนี่ยกดแชร์เอาไว้ก่อนเลยเนี่ยถึงมอไซค์แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูมีรถเปิดใหม่ด้วยผมบอกเลยทายอ้ามก่อนเลยอันนี้เป็นบูธแอลไพน์สตาร์แอลไพน์สตาร์นี่ก็เอาสินค้ามาลดเมื่อกี้ผมดูเสื้อกาดไปแล้วเหลือ 3,000 กว่าบาทถุงมือเนี่ยเหลือ 1,000 กว่าบาทผมบอกเลยซื้อได้ค่ายแรกที่อยู่ข้างหน้านี่จะเป็นของโมโตเพ็กก็จะรวมกันระหว่างโมโตกุซซี่อาร์พิเลียเวสป้าอยู่ด้วยกันจะเป็นค่ายโมโตเพ็กนะครับ
อะหลายหลายไทรอาร์มเนี่ยถ้าใครติดตามอะถ้าใครติดตามอะมันจะมีไอ้หนุ่มหล่อคนนึงเว้ยมันไปขับบอลเนวิลสปีดมาสเตอร์รีวิววิดีโออยู่ใน YouTube ไปเซิร์ชดูชื่อรุ่นอะเจอเลยผมเองคันไหนที่ผมขี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยผมจ้อนมาผมเอาจริงอะถ้าสุดของไทอัมนะผมบอกเลยว่าเอ้าพี่กิ๊กสวัสดีครับพี่กิ๊กแอบดูไทอัมนะครับผู้บริหารของ Honda รถยนต์นะครับพี่กิ๊กนะครับผมบอกเลยถ้าสุดของไทอัมอะถ้าจะให้ซื้ออะผมซื้อทักตัน R ผมชอบมันเป็นไทอัมจริงๆถ้าจะเล่นไทอัมต้องทักตัน R แต่ถ้าแบบสายคลาสสิกอะคนเล่นอะบ๊อบเบอร์ก็มีคนเล่นเยอะราคาอยู่ประมาณ 500,000 ถ้าผมจำไม่ผิดใช่วะไม่ใช่5,600,000ตัวนี้เป็นบ็อบเบอร์แบ็คเปิดใหม่หลายๆมาอันนี้ทีม PR ทีมผู้บริหารของไทอัมนะครับกำลังเจรจากันอยู่พี่ปื้มอยากได้รุ่นไหนพี่ปื้มอยากให้จอดรุ่นไหนคนดูอยากดูรุ่นไหนเอาคลาสสิกไม่คลาสสิกเอาเฟี้ยวเอาแรงเอาเท่เอาลุยบ็อบเบอร์มันเท่มากนะคุณบอลดูบ็อบเบอร์อะบ็อบเบอร์นี่บอกเลยแม่งเป็นรถที่แบบมีคาแรคเตอร์มีสไตล์เป็นของเดิมชัดเจนอ่ะคือใครขับบ็อบเบอร์คือคุณแม่งเท่อ่ะคือคุณอาจจะเป็นคนเฉยๆไม่เท่แต่คุณลงมาจากบ็อบเบอร์คุณแม่งเท่แล้วอ่ะเนี่ยดูดิแม่งบ็อบเบอร์แบ็คด้วยสีดำเพิ่งมันเปิดมาจากหลังบ็อบเบอร์ธรรมดาบ็อบเบอร์ธรรมดาขับแล้วแต่บ็อบเบอร์แบ็คยังไม่ได้ขับแต่ว่าที่ขับมาล่าสุดอ่ะเป็นสปีดมาสเตอร์แต่ยังไม่เห็นนะในงานยังไม่เห็นแต่สปีดมาสเตอร์กับเครื่องตัวบับเบอร์เนี่ยเครื่องเดียวกันแต่สปีดมาสเตอร์คือพักเท้ามันจะอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นแนวคุยเซอร์แค่นั้นเองที่มันแตกต่างกับดีไซน์มันจะต่างกันที่ดีไซน์สไตล์อะไรอย่างงี้เท่นะคันนี้แต่คันเนี้ยนิดเดียวเลยขับได้คนเดียวเว้ยพาหญิงซ้อนไม่ได้นิดเดียวเลยเดอะเกิร์ลเอ็กซ์ซีเราเลยอดไปนี่สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับกำลังจะไป MC จะไปโฟนเหรอครับใช่ข้างล่างมีมิตติ้งไทอัมด้วยอ๋อใช่เมื่อกี้ไทอัมเขาบอกผมอยู่เขาเอาลูกค้ามาใช่ไหมแล้วก็มิตติ้งที่ลานกิจกรรมข้างนอกเออเดี๋ยวให้เขาทำกิจกรรมไปก่อนเดี๋ยวเราออกไปจ้อนดูนี่เราอยู่ข้างในห้องแอร์ก่อนเอาให้ครบก่อนในฮอลเราขอบคุณครับไปBM ผมบอกเลยR1200GS ใช่ลุยอันนี้ XR พี่ XR นี่ตัวนี้ R1200 ผมบอกเลยเมื่อกี้ลงรถมาเท่หญิงกรีดผมบอกเลยถ้าคันนี้ลงรถมามึงรวยมากเพราะคันนี้ล้านหนึ่งคือลงรถมาปุ๊บมึงอ้วนมาเลยมึงขี้เหร่มาเลยมึงลงรถมาปุ๊บรวยเป็นคนรวยทันทีนี่ดูหน้าจอมันเป็นรถแอดเวนเจอร์เป็นรถแบบทัวริงแอดเวนเจอร์คือขับไกลๆเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยลุยได้ด้วยลุยน้ำลุยโคลนขึ้นเขาแต่ส่วนมากอันนี้ในความคิดผมนะผมว่าคนซื้อรถล้านหนึ่งอ่ะก็รักรถแหละผมว่าไม่ค่อยเอาไปลุยหรอกส่วนมากจะไปแบบออกทริปเป็นแบบขับไปกรุงเทพบุรีรัมย์ขับไปกรุงเทพเชียงใหม่ขับไปกรุงเทพภูเก็ตอ่ะจะเป็นแนวนี้เพราะแนวเนี้ยเอาไปลุยผมว่าเสียดายอ่ะล้านหนึ่งเอาไปล้มเอาไปเข้าป่าเอาไปแบบนู่นนั่นอ่ะระบบหลักๆเนี่ยที่เขาเปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้ออกใหม่เหมือนกันจะมีจอสีจอเป็นอย่างนี้เลยเป็นสีอย่างนี้เลยมี GPS มีเครื่องเนี่ย 1200cc มันจะถูกออกแบบมาเป็นแบบแอดเวนเจอร์อันนี้ปี๊ดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันรู้สึกจะเป็นของที่ติดตั้งมาให้เลยนะตัวเนี้ยลุยได้ราคานั่นน่ะอยู่ข้างๆเลยน่ะแฮนด์น่ะ1,150,000 บาทแน่นอนผมอ่ะขับมาแล้วบอกเลยไอ้รถยนต์ที่ไปทั้งฮอขับมาบ้างแล้ว S1000 ก็ขับมาแล้วผมบอกเลยผมชอบในสปอร์ตตัว1000น่ะถ้าให้เลือกผมขับ S1000 คือแต่ว่าคนขับเยอะไงฉลามผมขับทั้ง S1000RR ทั้ง S1000R เลยตัวนี้มันหลักๆ ก็คือไอ้ตัวเนี้ยไอ้นู้นสีไตคัลเลอร์นู้นสีไตคัลเลอร์อันนั้นไม่ใช่ HP ป่ะวะแป๊บนึงอ่ะผมดูก่อนสีไตคัลเลอร์ปั๊บไม่ใช่เว้ย
เอ้าทำของเขาหล่นอีกโอ้ยอยากได้ไงอยากได้ไงไม่อยากได้ก็ไปเขี่ยราคาให้ร่วงเผื่อมันจะลดลงนี่ก็คือ BMW S1000RR ครับหรือว่าฉลามของเราเนี่ยครับอันนี้รู้สึกตัวนี้เป็นตัวแต่งอ่ะเฟรมคาร์บอนอ่ะแนะนำนิดนึงไอ้คนที่ขับ S1000 หรือคนที่ซื้อ S1000 นะสิ่งแรกที่ต้องไปทำเลยนะคือกาดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงช่วงถังน้ำมันไงตรงเนี้ยไปติดเป็นคาร์บอนไปติดอะไรมาเลยเพราะว่าเวลานั่งอ่ะแม่งร้อนขาผมบอกเลยร้อนจริงเครื่องแม่งแรงแล้วแบบติดไฟแดงนี่คือขาอุ่นเลยตัวนี้แต่งมาแล้วผมดูเนี่ยมีเกียร์เนี่ยมีท่อคาร์บูอีกแล้วตัวนี้เดิมๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะมัน200แรงม้าแล้วมั้ง S1000RR ราคาก็อยู่ที่ 800,900 มั้งครับถ้าจำไม่ผิดดูคติมา BM แล้วก็ดูคติเอ้ย BM เนี่ยเขาเอามาออกเยอะนะนอกจากไอ้3คันหน้าที่เอามาโชว์น่ะไอ้ตัวเล็กก็มีนะ G310R G310GS อะไรเงี้ยใครอยากมาดูรถเล็กมาอะไรก็มาดูได้ดูคติดูคติเนี่ยถ้าให้ผมซื้อนะเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าผมขับตัวพันผมจะขับ S1000 ใช่ป่ะผมเปลี่ยนใจละผมลืมไปว่ามันมีตัวนี้มาใหม่คือตัวนี้มันเปิดไปที่งานมอเตอร์โชว์แหละไอดูคติพานิกาเล่ V4 คือมันเป็นเครื่อง4สูบครั้งแรกของดูคติไม่ใช่ครั้งแรกดิมันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่ตอนแรกมันจะไปใช้เป็น2สูบตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเป็น4สูบเปิดเมื่อมอเตอร์โชว์มันจะมีรุ่นธรรมดากับรุ่น S มั้งถ้าจำไม่ผิด V4S กับ V4 คันนี้ถามพี่เขาดีกว่าพี่ครับขอความรู้นิดนึงครับผมจำสเปคมันไม่ได้ทั้งหมดครับคันนี้ตอนแรกเป็นเครื่อง2สูบแล้วตอนนี้ไปเปลี่ยนมาเป็น4สูบใช่ไหมพี่คันนี้กี่แรงม้าครับ214ม้าครับ214ม้ามีอะไรที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นบ้างครับเยอะเลยครับพี่ไล่มาเลยหลักๆ พอจะรู้เครื่องอะไฮไลท์อยู่แล้วมันเปลี่ยนใหม่เครื่อง40V ฮะเดี๋ยวก็มีค่อนข้างครบถ้วนไฟฟ้าทั้งคันไม่ว่าการสะบัดโชกอันนี้เป็นตัวธรรมดาอ๋อถ้าเป็นตัว S จะเป็นไฟฟ้าทั้งคันถ้าเป็นไฟฟ้าทั้งคันไอตัว V4 ธรรมดาราคากี่บาทครับพี่969,000ถ้าตัว S 1ล้านเท่าไหร่พี่1,169,000ล้าน169,000ก็ต่างกันเกือบ 200,000 ก็ประมาณนี้ใครที่ติดตาม Boxer Racing พี่นนท์ของเรานะครับไปขับมาแล้วถึงเซปังนะครับคันนี้ขับทั้ง V4 และ V4S เลยเราไปหาติดตามรีวิวกันได้ก็ในงานเนี่ย Big Motor Sale ดูคาตี้เอามาออกกี่คันครับพี่3คันก็คือคันใหม่ทั้งหมดเลยไอ้สแกมเบอร์ตัวนี้ก็คือ 1,100 ใช่ไหมพี่100แต่ว่าเป็นคันอ๋ออ่ะดูคาตี้ใครอยากมาซื้อโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ก็จะมีเป็นวอชเชอร์นะครับแล้วก็ฟรีจดทะเบียนและประกันภัยให้ครับผมมีวอชเชอร์แล้วก็ฟรีจดทะเบียนแล้วก็ประกันภัยให้มีมาออดนะครับพานิกาเล่นะครับมอนสเตอร์821สีใหม่ตัวใหม่นะครับแล้วก็สแกมเบอร์800ตัวนี้800แต่ที่ออกมาใหม่อ่ะเป็น 1,100 ไปยามาฮ่าอยู่ฝั่งโน้นเราไปค่ายยอดฮิตเราบ้างเนี่ยไปเมื่อกี้ไหลมาหมดแล้วซูซูกิก็มีมาออกซูซูกิออกเยอะเบาๆหลายๆโรยอนฟิลค่ายสายคลาสสิกออกหมดเนี่ยเนี่ยมีมาหมดสายคลาสสิกเนี่ยโรยอนฟิลคอนติเนนต์จีทีบูเลตคลาสสิก500ฮิมาลายันมีหมดถ้าหันขวามาปั๊บเจอซูซูกิก็บอกเลยว่ารถเต็มลานอ่ะคือคุณจะออกรุ่นไหนอ่ะมาเลยเนี่ยจิกเซอร์เนี่ย GSX-R 1000R เนี่ยมีเราดูตัวพันอย่างเดียวเราเน้นบิ๊กไบค์เราแบบนะสายซิ่งอย่างเราจะมาดูเอ้ยรถแม่บ้านได้ไงวะต้องงี้นี่พี่ครับสวัสดีครับขอรายละเอียดหน่อยครับพี่นี่ไม่รู้ก็ถามไม่ยากคนอยากรู้ราคาแล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อยู่ 89,000 ครับ 89,000 ตัวนี้มี2รุ่นแยกไหมพี่หรือเป็นรุ่นเดียวเลยมี2สเปคครับเป็นตัว Full Option แล้วก็ตัวธรรมดานะครับตัว Full Option ก็คือตัวด้านหน้าเลยแล้วก็ธรรมดาคือตัวสีดำด้านนู้นนะครับอ๋อราคาต่างกันเท่าไหร่ครับพี่ 100,000 บาทครับถ้าใครอยากได้ Full Option ก็เพิ่ม 100,000 คือได้ตัวนี้ราคา 89,000 ถ้าอยากได้ตัวธรรมดาอยากหล่อธรรมดาเนี่ยก็ลดไป 100,000 ก็ 700,000 เจ็ดแสนเก้าพันออปชันต่างกันไงพี่โชคโ
มีโชว์ครับโชว์หน้าไฟฟ้าตัวเขาเป็นแก๊สครับอ๋อเป็นแก๊สเป็นแก๊สนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีควิกชิปเตอร์มาให้ทั้งอัพและดาวอ๋อมีควิกชิปเตอร์ให้แล้วจะมีระบบการยกลันช์คอนโทรลให้ด้วยอืมส่วนนอกนั้นระบบภายในแรงม้านะครับอัตราเร่งกำลังเครื่องเหมือนกันหมดครับอ๋อจะเป็นระบบช่วยเหลือที่เข้ามามีควิกชิปมีไอ้ระบบช่วยเหลือหลายนะครับที่เข้ามาแล้วก็เป็นโชว์แก๊สนะครับที่เข้ามาก็สีก็เป็นสีของ Suzuki อยู่แล้วสีตัวแข่งเอสต้าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันปี2018เลยล่าสุดนะครับอ๋อนี่เวอร์ชันล่าสุดเลยที่มาให้มาเนี่ยเป็นรุ่นลายเดียวกับตัว MotoGP ที่เราแข่งใช่ใช่ใช่ครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีฟ้านะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะครับอืมนะครับโอเค 89,000 บาทใครเล่นสาย Suzuki คนบ้าขี่ซูใครบ้ามาซื้อเลยนั่นแหละผมลืมถามในงานมีโปรโมชั่นอะไรมั้ยครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับจดทะเบียนพรบแล้วก็บัตรกำนันของขวัญให้ 10,000 บาทครับผมบัตรกำนันของขวัญ 10,000 บาทฟรีประกันภัยจดทะเบียนพรบโอเคครับครับขอบคุณครับไปยามาฮ่านะยามาฮ่าเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เขาบอกหรอกกูจะเขาบอกทำไมวะยามาฮ่าเนี่ยเพิ่งมาทำข่าวเขาเปิดตัวรถรุ่นใหม่เปิดเลยอยู่บนเวทีแล้วเมื่อวานเนี่ยยามาฮ่าผมบอกเลยเตะผมนั้นล่วงเลยเมื่อวานไปเตะบอลกับคนยามาฮ่ามาเนี่ยเมื่อวานไปลุยกันมาเนี่ยผมพามาดูมาเปิบปีนเลยนะเฮ้ยเขามีทางขึ้นโอ้โหจะปีนทำไมวะเนี่ยนี่พี่บอยสวัสดีครับไปมาเราก็ไหว้ก่อนนะครับยามาฮ่าไอ้รถเล็กเนี่ยคือเล็กซี่เปิดไปแล้วเมื่อมอเตอร์โชว์แต่ตอนนี้มาเปิดขายตอนแรกเปิดโชว์อุ้ยเราไปทับของเขาอ่ะมาคุณบอลคันนี้ยามาฮ่าเทรเซอร์900 GT คือจะบอกว่ามันเป็นรถทรงไหนเดียมันก็ทัวริงแอดเวนเจอร์แหละอ่ะคล้ายๆคือถ้าเป็นคู่แข่งถ้าเป็นคาวาผมว่าประมาณแบบเวอร์ซีดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบคาร์ส 900cc ไอเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องห่วงเลยคือ MT09 นั่นเองคอสเพน CP3 คือถ้าใครสายยามาฮ่ารู้อยู่แล้วคอสเพนถ้าเป็นเครื่อง900ก็คือ MT09 แหละคือมาแต่ตัวนี้มันก็จะแตกต่างไปที่ดีไซน์ก็จะเป็นแบบแฟลิ่งจะเป็นแบบแนวลุยแนวแอดเวนเจอร์สามารถติดปี๊บได้มีระบบควิกชิปมีลอนช์คอนโทรลปั๊มเบรกคู่เป็นเรเดียลเมาส์เป็นปั๊มเบรกแอดวิกตาดาวโชคหน้าอัพไซด์ดาวเป็นจอสีคือจริงๆรุ่นนี้มีรุ่นก่อนหน้าแต่ผมถ้าจำไม่ผิดเขาปรับราคารุ่นก่อนหน้าลงแล้วก็รุ่นนี้มันมาอยู่ที่ 499,000 บาทนะประมาณเนี้ย400,000อ่ะ499,000บาทก็500,000ทอน 1,000 เนี่ยคือตัวใหม่เดี๋ยวผมลงไปถามใครได้มั้งลงเผื่อมีใครอยากเผื่อมีใครถามใครได้บ้างขอย่าครับฮัลโหลครับขอถามข้อมูลหน่อยครับตัวข้างบนที่เปิดใหม่อ่ะครับ900 GT Tracer เนี่ยครับราคาเท่าไหร่ครับราคาตอนนี้อ่ะครับทั้งหมด2รุ่นนะครับมี2รุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่ 499,000 บาทนั่นคือรุ่นสแตนดาร์ดที่ผมบอกไปแล้วรุ่นท็อป 535,000 บาทครับ 539,000 บาทเพิ่มมาอีก 40,000 บาทแล้วในงานยามาฮ่าเนี้ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับตอนนี้พิเศษเลยอ่ะถ้าเราซื้อราคารุ่นสแตนดาร์ด30ท่านแรกตอนนี้ได้ของแถมเท่ากับซื้อตัวท็อปไปเลยถ้าซื้อตัวสแตนดาร์ดตอนนี้30ท่านแรกได้ของแถมได้ออปชั่นของตัวท็อปไปเลยแต่ในราคาตัวถูกนี้30ท่านแรกพรุ่งนี้เปิดงานวันแรกมาแห่มาจองเลยแล้วสำหรับรุ่นอื่นล่ะครับอย่างเช่นผมสนใจ Xmax Xmax ขายดีอยู่แล้ว Xmax มีโปรอะไรบ้างครับตอนนี้ Xmax Pro คือคนขายรุ่นเล็กไม่มาตอนนี้ไม่ได้ข้อมูลแค่เป็นตัวใหญ่จะเป็นบิ๊กไบค์ใช่มั้ยถ้า T-Max ตอนนี้ถ้า T-Max ไม่มีโปรโมชั่นอะไร T-Max เขาขายได้อยู่แล้วเขาเลยไม่มีโปรโมชั่นอะไรโอเคครับรถเล็กก็จะมียอดฮิตอยู่แล้วก็คือ Xmaxแล้วก็มีเปิดใหม่ก็คือ Lexi ข้างบนนะครับX-Max นี่เป็นรถที่ผมชอบเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเปิดไปปีที่แล้วผมก็จะมาจองนะ
แต่ว่ามันตอนแรกมันต้องรอรถผมก็เลยก็ทิ้งจองไปอ่ะยามาฮ่าแล้วก็ต้องนะอยู่ข้างกันอยู่แล้วมันก็ไม้เบื่อไม้เบานะมาฮอนด้าเลยผมเลยผมบอกเลยผมเอาคันนี้นี่ CBR 1000RR ตัวนี้ SP ป่ะวะ SP ด้วย SP ก็คือจะตัว SP คือตัวแพงคือมันเป็นตัวเวอร์ชั่นแบบตัวแข่งเลยอะ SP เนี่ยมันจะมีโช๊คโอลินโช๊คเนี่ยของมันจะเต็มใช่เป็นโช๊คไฟฟ้าเป็นรถแข่งชุดแต่งก็จะมาแบบสีไตรคัลเลอร์นี่เป็นไงดูสายถักดูสายเบรกด้วยดูปั๊มคือจริงๆอ่ะหน้าถอดไปใส่รถเรานะไอของแต่งเนี่ยมีควิกชิปรถแต่งพิเศษเนี่ยล้อนี้ล้ออะไรเนี่ยล้อมาเชสซินี่อ่ะก็คือรถแต่งแหละคันนี้พอดูแล้วเนี่ยใส่ท่อ SC Project คือพร้อมแข่งเลยล่ะคันนี้อ่ะหลายคันนี้ SP อ่ะคุณบอลเก็บภาพไปก่อนส่วนยอดฮิตนะตอนนี้คือผมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเอาจริงๆอ่ะอยู่บ้านผมขับ Forza ผมมี Forza ของผมคันนึงผมซื้อเลยเปิดตัวผมซื้อมาเลยคือฮิตมากแล้วตอนนี้รถส่งไม่ทันผมบอกเลยผมอยู่ในกลุ่มแบบคนรอรถนานมากHonda Forza 300นะครับใครสายสกูตเตอร์ก็ในงานนี้มีเหมือนกันมีมาให้จองมีให้จับจองเป็นเจ้าของอ่ะเอ้ผมหาเซลก่อนเซล Honda อยู่ไหนครับผมจะถามโปรโมชั่นให้ว่ามาซื้อในงานเนี่ยได้อะไรแป๊บนึงนะครับถามใครได้บ้างครับใช่เหรอใช่ป่ะผมหาเซลให้อยู่นะครับแป๊บนึงครับเจอพี่เขาละพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตถามนิดนึงครับโปรโมชั่นของ Honda ที่มาออกอันนี้เป็นของ Big Wing พระราม3ใช่ไหมครับใช่ครับผม Honda Big Wing พระราม3ที่มาออกในงาน Big Motor Sale เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับเด็ดๆเอา Forza ก่อนรุ่นนี้ฮิตรถเล็กครับผมอ๋อถ้าบิ๊กไบค์ครับผมก็จะมีซีรีส์500นะครับห้าร้อยมีอะไรบ้างครับก็จะมีทีมคันชั้นหนึ่งมีพรบนะครับคอร์สเรียนบูทูเซน่านะครับหรือกล้องโกโปรแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นหมวกกันน็อกเบลนะครับโอ้ยมีหมวกกันน็อกเบลด้วยครับผมโอ้สปีดี้นะครับให้ลูกค้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคาร์ส500นะก็มีทั้ง3ตัวทั้ง X ทั้ง R ทั้ง F แล้วก็วอเชอร์ 10,000 บาทบัตรน้ำมันอีก 10,000 บาทโอ้โหแถมโคตรเยอะผมยังจำไม่หมดเลยเอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้ใครมาแล้วมาแวะที่เนี่ยก็มาดูเลย 500R นะครับ500F และ 500R แล้วอย่างตัวพันนะครับมีไหมครับตัวพันตอนนี้ต้องมาคุยที่บูธครับผมอ๋อเป็นเข้ามาคุยเข้ามาเจรจาเขาก็พร้อมจะมอบข้อเสนอพิเศษให้แล้วแหละครับแล้วอันนี้คือน้องๆพิตตี้ใช่ไหมครับสัมภาษณ์เลยนะครับแป๊บนึงครับกำลังเหม่อฮัลโหลครับไงสวัสดีครับชื่ออะไรครับจ๋าค่ะชื่อจ๋าครับอันนี้คือมาเป็นพิตตี้ของบูธฮอนด้าจะอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมครับอยู่ทุกวันเลยใครที่มาพรุ่งนี้มาเจอน้องจ๋าได้อยู่บูธอะไรอยู่บูธอะไรฮอนด้าบิ๊กไบค์ค่ะฮอนด้าบิ๊กไบค์นะครับอยู่อีกฮอหนึ่งจากรถยนต์มานะครับน้องจ๋าปกติแบบนั่งรถยนต์ไหมชอบนั่งบิ๊กไบค์หรือชอบนั่งรถยนต์ชอบทั้งสองอย่างได้หมดนะคะแต่ว่าส่วนมากจะชอบนั่งรถยนต์มากกว่าอ๋อชนะรถยนต์เฮ้ยอ้าวเข้าทางไม่น้องจ๋านี่เขาอยู่ฝั่งบิ๊กไบค์คือผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ปกติผมทำรายการแบบรถยนต์น้องจ๋าอยากไปนั่งรถยนต์กับผมมั้ยครับผมเดี๋ยวน้องจ๋าอยากนั่งข้างไหนน้องจ๋าเลือกมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้นั่งไม่นั่งอย่างเดียวค่ะพี่ต้องซื้อให้ด้วยนั่นไงอ่ะเมื่อกี้1 2 3 4แล้วน้องจ๋ากด4มาแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันแล้วเดี๋ยวถ้าคนไหนมันเลขเยอะสุดเดี๋ยวผมมาหลังไมค์แล้วเดี๋ยวพาไปนั่งสักคันนึงแต่จริงๆอ่ะจ๋าชอบบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยผมว่าเอามากอดเอวดีกว่านั่งรถมันไม่ได้อะไรถ้าใครมาพรุ่งนี้ก็มาถามโปรโมชั่นถามราคาพิเศษจากน้องจ๋าได้พรุ่งนี้อยู่ไหมครับอยู่ค่ะบูธเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับบูธเปิดอันนี้ไม่แน่ใจ10โมงถึง4ทุ่มครับผมตอบให้โอเคไปขอบคุณค่ะไปก็น่าจะครบแล้วแหละเอ้ยผมโอ้โหผมเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยน่าจะครบแล้วก็ไล่มาจากรถยนต์คืองานเนี้ยย้ำอีกทีงานที่เราเดินกันอยู่เนี่ยคืองาน Big Motor Sale 2018มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันขายรถแห่งชาติอ่ะคือจะซื้อรถก็ต้องมางานเนี้ยถ้ามันรองานอื่นมัน
มันไม่มีโปรโมชั่นดีๆขนาดนี้แล้วล่ะมันเป็นงานที่แบบรวมรถมอเตอร์ไซค์รถบิ๊กไบค์แอคเซสซอรี่รถยนต์รถอะไรที่มันเป็นรถอ่ะมันอยู่ในงานนี้หมดเลยทุกค่ายทุกอย่างทุกบูธคือซื้อรถเอามาแต่งรถซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อบิ๊กไบค์ซื้อได้หมดเลยอยู่ในงานนี้หมดงานนี้จัดที่ไบเทคบางนานะครับจัดตั้งแต่วันที่18ถึง26สิงหาจัดโดยบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปถ้าใครติดตามก็จะรู้หนังสือนักเลงรถนักเลงรถกระบะนักเลงมอเตอร์ไซค์เขาเป็นคนจัดขึ้นมาก็สำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากได้รถคันใหม่อยากซื้อหรืออยากมาดูข้อเสนอพิเศษอะไรเงี้ยมาดูกันได้ที่งานนี้นะครับกับ Big Model Sale 2018สำหรับวันนี้ผมนะครับมอนสเตอร์กับรายการเดี๋ยวฝากก่อนอ่ะสำหรับผู้หญิงเทปต่อไปเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูตั้งแต่แรกไม่ทันที่เราพาไปดูพิตตี้หรืออะไรเนี่ยก็ผมเปิดโหวตไว้1 2 3 4เนี่ยมันจะมีน้องอะไรบ้างลูกผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปดูอีกทีถ้าใครอยากให้น้องคนไหนมานั่งกับผมในเทปหน้าเนี่ยก็โหวตกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมไปดึงน้องเข้ามารับรองว่าตรงปกแน่นอนและน้องเขาจะชิ้นน้อยกว่านี้แน่นอนอันนี้งานมันเป็นทางการมันโป้ไม่ได้รับรองนั่งกับผมต้องซีดไม่ซีดผมไล่ลงหมดอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามางาน Big Model Sale พรุ่งนี้วันแรกผมแนะนำว่าให้มาตั้งแต่พรุ่งนี้เพราะว่ายังคุณจะได้รับแบบข้อเสนอพิเศษแล้วก็ได้เป็นลูกค้าแรกๆอ่ะคือจองหลังๆก็เดี๋ยวรอรถนานเพราะว่าผมว่าแน่นเต็มแล้วถ้าจะมาผมแนะนำเลยรถไฟฟ้า BTS จะได้ไม่ต้องมาเสียที่จอดที่เจิดอะไรก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสำหรับเทปหน้าผมจะพาพิตตี้คนไหนใน4คนนี้มานั่งกับผมก็รอติดตามเอาแล้วกันแล้วรถรุ่นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามทาง Boxer Racing สำหรับคอนเทนต์วันนี้ถ้าใครอยากรู้โปรโมชั่นอะไรตามค่ายรถก็เดี๋ยวติดตามทางเพจ Boxer Racing หรือเว็บไซต์ boxerracing.com ได้เลยก็เราจะอัปเดตตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแต้วแต้วแต้ว